สวัสดีครับนี่คือ Wake Up Thailand ครับพบกับคุณชูวัฒน์เรื่องสิริสุขกับจารย์วิโรจน์อารีและผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับเหมือนกับเมื่อคืนเราเพิ่งจัด Talking Thailand กันแล้วใช่ครับเป็นไม่กลับบ้านเลยนะเดิมไม่กลับบ้านน้องกายไม่กลับน้องกายไม่กลับน้องกายยังอยู่เชียงใหม่อยู่นะครับก็คึกคักกันเหลือเกินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เชียงใหม่นะครับงานเพื่อไทยใช่ไหมฮะงานเพื่อไทยหลายคนใจอยู่ต่อเพื่อเธอไม่ใช่เพื่อไทยไม่แล้วก็พี่แขกก็คึกคักเหลือเกินนะฮะดูเอเนอร์จีไม่ธรรมดาครับแล้วก็ของของวอยซ์ขนไปขายในงานเขาด้วยนะเนี่ยงานเพื่อไทยเสร็จแล้วก็เอาของไปขายนะครับก็ไปเจอแฟนคลับใช่อะไรกันบ้างแต่ว่าเข้าใจว่าพิธีกรมีไปไม่กี่คนเนี่ยก็เลยอาจจะแผ่วๆแต่ว่าเราก็มีเซลล์ไงไม่ต้องไปไหนก็ได้อยู่กับบ้านกดสั่งได้เลย02-114-8114กับ Voice Plaza เซลล์ 30% 9เดือน9จนถึงวันที่15นี้นะฮะหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับคนที่สะดวกกว่าก็ที่ shop.ycb.co.th บูธแผ่นละ34บาทโอ้โหเป็นไปได้ยังไงนี่นะสมุนไพรหอมเหลือ90นะแซมลืมเหลือ69ป๊อปคอร์น125ป๊อปคอร์น125ลดเยอะมากกระเป๋าอยู่ไว้แม่เธอแต่270นะกระเป๋าแก้วใสมีไทเวทก็เหลือไทเวทก็ถูกนะก็ลดนะ700กว่าบาทขายแยกขายแล้วด้วยขายใบหนึ่งขายใบ700กว่าบาทใบนึงอยู่แล้วเพราะปกติขายใบนึงจะ 1,000 กว่าใช่มั้ยตอนนี้เหลือ700กว่าบาทใช่นะคุณชวัชซื้อยังยังเลยฮะยังเลยผมซื้อแล้วผมซื้อแล้วนะทนก็หิ้วไปเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อนทนนะครับทนนะทนน้ำด้วยชุดนี้ฝนตกนะครับเช็ดง่ายเช็ดง่ายนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องการที่จะติดตามข่าวสารของเราเนี่ยนะครับ Subscribe ช่อง Voice นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบน YouTube ทั้งบน Facebook นะครับก็จะมีการเตือนทุกๆท่านนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็คงจะต้องเริ่มกันที่สถานการณ์ในอังกฤษนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามจะเห็นภาพนะอาจารย์วิโรจน์การลำเลียงหีบพระศพจากพระราชวังบัลมอรัลไปยังกรุงเอดินเบิร์กของสกอตแลนด์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจากบัลมอรัลไปเอดินเบิร์กเนี่ยประมาณแค่170ไมล์ที่ขับรถแค่2ชั่วโมงกว่าก็ถึงประมาณนี้ใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงครับมีคนรอรับตลอดทางนะครับพี่เก๋แล้วก็อาจจะต้องวิ่งด้วยสปีดที่ค่อนข้างต่ำนิดนึงนะครับก็เห็นความเส้นทางก็คือจะเดินทางจากบัลมอรัลไปที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ที่จะกลับไปแต่วันนี้เนี่ยจะต้องมีงานที่สกอตแลนด์ก่อนก็คือที่ไอเซนจอยในสกอตแลนด์ก่อนโดยบรรดาคิงและควีนนะครับก็จะเสด็จขึ้นไปสกอตแลนด์เพราะว่าเนื่องจากว่าควีนอลิซาเบธสวรรคตที่สกอตแลนด์ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นธรรมเนียมที่จะต้องมีพระพิธีพระศพที่สกอตแลนด์ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในวันอังคารเห็นว่าหีบพระศพจะบินมานะครับออกจะบินทีแรกบอกเป็นรถไฟจะบินเขาจะบินเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเห็นบอกเช้าวันนี้นะครับ12กันยาเนี่ยทางกษัตริย์องค์ใหม่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์นะครับเพื่อให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาถวายความอาลัยนะต่อสมเด็จพระราชินีผู้ล่วงลับอย่างเป็นทางการนะฮะและหลังจากนั้นจะค่อยเสด็จไปยังเมืองเอดินบะระด้วยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งเป็นการเดินทางครั้งแรกนะเป็นตามธรรมเนียมการเครื่องครองราชที่ใช้รหัสว่าปฏิบัติการสายน้ำฤดูใบไม้ผลิหรือ Operation Spring Tide นะฮะซึ่งกษัตริย์พระองค์ใหม่จะเสด็จเยือน4แคว้นสมาชิกของสหราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกได้แก่อังกฤษสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือครับก็ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นนะครับภาพที่พระราชวงศ์เสด็จออกบริเวณหน้าทั้งพระราชวังบินเซอร์หน้าพระราชวังบักกิงแฮมรวมถึงหน้าปราสาทบัลมอรัลด้วยแล้วก็ที่ฮือฮากันก็คือ2พี่น้องนะครับ2เจ้าชาย2พระองค์เสด็จออกหน้าวังวินเซอร์คือเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ใช่ไหมคือหลายคนมองว่าทั้ง2พระองค์มีเรื่องบาดหมางกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2อาจทำให้พี่น้องต้องกลับมาพูดคุยกันแล้วไปเดินหน้าที่ร่วมกันครับก็ตลอดจนถึงเมื่อวานนี้นะฮะเครือจักรภพอังกฤษก็ประกาศการสิ้นพระชนการสวรรคตของพระราชินีแล้วก็มีมตินะครับให้ชาร์ลส์ที่3เนี่ยกลายเป็นกษัตริย์นะครับเข้าใจว่าเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์กับ56คอมมอนเวลเลยครับเขา56คอมมอนเวลคือจะทยอยประกาศจนวันที่11ใช่นะครับแต่ว่าอันนึงที่น่าสนใจนะคุณชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์ก็คือว่าหลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เสร็จสวรรคตเนี่ย
ความมั่นคงของเครือจักรภพจะยังคงอยู่หรือไม่เพราะอย่างออสเตรเลียพอเสด็จสวรรคตปุ๊บประชาชนตั้งคำถามแล้วว่าอ้าวนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนเซ่เนี่ยคุณเป็นคนสนับสนุนสาธารณรัฐไงดังนั้นเนี่ยคุณไม่จะทำประชามติได้เหรอที่จะให้ออสเตรเลียเป็นสาธารณรัฐหรือแม้นายกประกาศเรียกร้องนายกออสเตรเลียประกาศแล้วว่าในวาระแรกของนายกคนนี้จะไม่มีการประชามติพูดง่ายว่าในทางนึงก็คือให้โอกาสของเจ้าชาวซิสซาเจ้าชาวที่สาแต่ว่าก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวในการที่จะให้เปลี่ยนแบนในออสเตรเลียนะครับให้เปลี่ยนเป็นภาพสามัญชนน่ะนะฮะมากกว่าที่จะเป็นภาพของพระมหากษัตริย์ซึ่งไม่เพียงแต่ออสเตรเลียเท่านั้นนะครับที่อาจจะมุ่งหน้าทำประชามติเพราะว่าในปี1999เนี่ยตอนนั้นฝั่งที่เอาเครือจักรภพชนะเพียงแค่ฉิวเฉียตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าโพเนี่ยเป็น54ต่อ46แล้วนะครับถ้าเกิดทำประชามตินี่มีสิทธิ์ชนะแน่นอนแล้วก็ไปที่สกอตแลนด์นะสกอตแลนด์นี่คือโอ้โหสกอตแลนด์คงยอมกันไม่ได้มั้งและสกอตแลนด์เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วไม่แฮปปี้เลยตั้งแต่อังกฤษออกจาก Brexit ใช่แล้วก็มีการวางแผนไว้ที่จะทำประชามติของตัวเองเพื่อออกจาก Brexit เพื่อเข้าสู่ EU อีกใช่อันนี้ก็จะถูกกดดันหนักเลยล่ะนะครับนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับพระพิธีใหญ่จะเกิดขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์นะครับเมื่อพระบรมศพไปจะบินจากสกอตแลนด์ไปยังบักกิงแฮมอยู่ที่ในวันมะรืนนี้นึงก่อนนะฮะแล้วก็จะไปเปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายความไว้อาลัยที่เวสต์มินสเตอร์4วันครับด้วยกันนะครับระหว่างวันที่15ถึงวันที่18นะฮะก็คาดว่าจะมีผู้เข้ามาถวายสักการะพระบรมศพในเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์หลายแสนคนนะครับแล้วก็ซึ่งในอดีตนะฮะมีการจัดให้ผู้คนเดินเรียงแถวนะวนรอบหีบพระบรมศพนะครับของบุคคลสำคัญคราวละหลายสิบคนคและในวันที่19นะครับจะเป็นรัฐพิธีประดิษฐานพระบรมศพที่โถงใหญ่นะของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ซึ่งจะสิ้นสุดลงในช่วงเช้าก่อนจะมีการจัดขบวนเชิญหีบพระบรมศพมาอย่างวิหารเวสต์มินสเตอร์เพื่อประกอบพระราชพิธีพระบรมศพต่อไปนะฮะรัฐบาลกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการวันจันทร์หน้านะครับพอวันที่19เนี่ยนะฮะประมุขจากของรัฐทั่วโลกจะเดินทางมาร่วมพิธีนี้นะกับบรรดาพระราชวงศ์อังกฤษรวมทั้งนักการเมืองคนสำคัญและอดีตนายกของสหรัฐจะเข้าร่วมและหลังพระราชพิธีในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์สิ้นสุดลงเนี่ยนะครับหีบพระบรมศพจะถูกนำส่งไปยังซุ้มประตูชัยเวลลิงตันอาร์ชบริเวณสวนสาธารณะไฮพาร์คเพื่อขึ้นรถนะครับบรรทุกพระศพมุ่งหน้าไปยังพระราชวังวินเซอร์และประกอบพิธีฝังที่โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จนะฮะภายในบริเวณปราสาทก็เห็นว่าจะฝังไว้คู่กับเจ้าฟ้าชายฟิลิปแล้วก็กษัตริย์ก็คือเสด็จพ่อด้วยนะครับที่นั่นเดี๋ยวรอดูนะครับวันจันทร์หน้านะครับน่าจะมีภาพพระพิธีพระบรมศพในช่วงเห็นว่าเริ่มประมาณ5โมงเย็นอาจารย์วิโรจน์ช่วงรายการปากแจ๋วอาจารย์วิโรจน์เลยครับก็น่าจะมีการถ่ายทอดสดอยู่แล้วครับมีภาพแต่ก็โดยรวมแล้วก็ต้องถือว่าเป็นอะไรนะพระราชพิธีของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกที่เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายไม่กี่วันก็จบครับแล้วก็ทุกอย่างทุกโปรโตคอลเนี่ยมีการสื่อสารว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงทุกคนรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4 5มันก็เป็นโอเปอเรชั่นที่เราเคยคุยกันว่าทุกอย่างมันถูกซักซ้อมมาแล้วอ่ะใช่ตั้งแต่รหัสการเรียกอย่างไรไม่สะเทือนใจผู้คนเขาคิดมาหมดแล้วใช่ไหมแล้วเห็นว่าซ้อมมาตั้งแต่ปี1960คือ60ปีแล้วนะครับที่ซ้อมมาแบบเนี้ยแค่ยาวไงถ้าอย่างนี้ในแง่หนึ่งก็คืออะไรนะมกุฎราชกุมารเดิมก็คงจะซ้อมมาแล้วเหมือนกันครับก็ถือว่าขึ้นมาครองราชในอายุมากทีเดียว70กว่าเป็นกษัตริย์ที่ขึ้นครองราชในพระชนมายุสูงสุด73นะฮะของอังกฤษนะครับไปดูกันอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องที่มีผู้เสียชีวิตเหมือนกันก็คือมีข่าวว่าพลเอกเอกชัยศรีวิลาสครับผู้ในการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาลสามพกเกล้าได้เสียชีวิตลงแล้ว อย่างสงบคือข่าวนี้เนี่ยโพสต์โดยบก.หลายจุดนะครับคุณหนูเบ่งเมื่อเช้านี้ผมก็อ่านอยู่เหมือนกันเพราะว่าพลเอกเอกชัยได้รับการขนานนามว่าเป็นนายทหารนักสันติวิธีนะฮะโดยพี่หนูริ่งนะครับสมบัติบุญงานลำนงนะก็โพสต์ Facebook แสดงความเสียใจระบุว่าหลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกจากค่ายทหารเมื่อปี57นะครับทุกสัปดาห์จะมีนายทหารโทรมาหาบางทีก็มาพบที่ทำงานวันหนึ่งก็มีอดีตนายทหารระดับพล โทษนะครับพลเอกโทรมาตอนหัวค่ำนะแนะนำตัว
และแจ้งว่าแกอยากชวนไปเรียนหนังสือที่สถาบันพระปกเกล้าในหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขนะฮะเอาจริงๆรู้จักพลเอกวิชัยศรีวิราชมาก่อนหน้านี้รู้ว่าแกเป็นฐานสายพิราบและเคยออกรายการทีวีร่วมกันนะฮะบอกค่อนข้างแปลกใจและไม่เข้าใจว่าการเรียนที่สถาบันพระปกเกล้าคืออะไรในความหมายทางการเมืองนะผมตอบแกไปว่าขอคิดดูก่อนเพราะชีวิตช่วงนั้นยังตั้งหลักไม่ได้นะแกขอให้ผมเชื่อใจนะครับและเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อผมเองนะแล้วก็หลักสูตรนะครับที่เข้าไปเรียนนะฮะก็เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผมจริงๆทั้งเนื้อหาและเกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการเรียนร่วมนะครับกับผู้คนที่หลากหลายแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ตอบรับนะฮะคำเชิญของลุงเอกในวันนั้นและขอบคุณลุงเอกนะครับเอกชัยศรีวิราชที่โทรหาแล้วก็ชวนนะครับแล้วก็เช้านี้ทราบว่าลุงเอกนะครับพลเอกเอกชัยศรีวิราชได้จากไปแล้วขอเขียนข้อความนี้กราบขอบคุณและกล่าวลาลุงมาณโอกาสนี้พลเอกเอกชัยเนี่ยเคยมาออกรายการของ Voice TV หลายครั้งตั้งแต่สมัยเป็นทีวีดิจิตอลมาจนกระทั่งเข้าใจว่าตอนออกจากทีวีดิจิตอลแกก็ยังมาอยู่บ้างแต่ก็สักหลายปีละในช่วงก่อนเป็นทีวีดิจิตอลก็มาเหมือนกันเพราะถือว่าเป็นทหารสายพิราบจริงใช่เป็นพูดง่ายว่าใครที่ไม่ชอบทหารเลยเนี่ยนะอย่างน้อยต้องชอบแกครับถูกแกอาจจะเป็นหัวขบวนของคนที่ทั้งหมดเลยแหละผมว่าคือแกเป็นสายพิราบและเป็นสายสันติวิธีแล้วก็เข้าใจคุณเข้าใจสิ่งที่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเป็นแล้วก็มองมันอย่างเป็นจริงและมองมันอย่างเข้าใจและพร้อมจะอธิบายมันพูดง่ายแกเป็นนักวิชาการแกเป็นนักวิชาการทหารมากกว่าที่จะเป็นทหารซะอีกครับซึ่งการจากไปของพลเอกชัยก็ทำให้มีคนตั้งคำถามว่าเราจะมีนายทหารแบบนี้เหลือบ้างไหมเพราะว่าตอนนี้ภาพลักษณ์ทหารนับวันก็นะครับเราก็ไม่เห็นจริงๆนะฮะคือเราอาจจะเห็นในช่วงที่พลเอกเปรมเนี่ยเราจะเห็นนักทหารสายพิราบเยอะใช่ไหมอย่างบิ๊กจิ๋วเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นทหารสายพิราบแล้วก็เป็นทหารสายประชาธิปไตยด้วยซ้ำใช่ไหมอย่างพลเอกวิระเอกชัยนี่ก็ต้องถือว่า the last man ละมั้งเพราะตอนนี้มีแต่ทหารที่บอกว่าหัวหมูทะลวงฟันมุทะลุแล้วก็วันก็จะทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกันนะครับก็เสียใจกับสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะเสียไป2ท่านนะในระยะเวลาใกล้เคียงกันสัปดาห์ก่อนนั้นก็เป็นอาจารย์อรทัยใช่ผลแล้วก็มาเป็นอาจารย์เอกชัยครับพระพุทธทหารอีกคนนึงนะครับแต่ทหารคนนี้เป็นรักษาราชการนายกรัฐมนตรีแล้วก็กำหนดการคือทุกๆวันจันทร์เนี่ยมีการลงพื้นที่นั่นก็คือปู่ป้อมนะฮะเป็นปู่แล้วเนี่ยเป็นปู่ป้อมไปแล้วมีคนเรียกปู่เลยเหรอก็จะให้แตกต่างใช่ไหมเดี๋ยวเป็นลุงตู่ปู่ป้อมให้รู้ว่าศักดิ์ใหญ่กว่าลุงเยอะฮะเหรอลุงตู่ปู่ป้อมนะบู่ทั้งคู่มีโพอย่างนั้นเลยเหรอมีโพเหรอก็ลงพื้นที่แล้วว่าคนที่เดินตามเนี่ยลูกหาบไงเราต้องดูฮะใช่นะลูกหาบนี้เมื่อก่อนก็อยู่กับประยุทธ์ไม่ใช่เหรอครับชัยวุฒนาคมานุสรณ์นี่ดูโอ้โหนะฮะแล้วก็ยังมีคุณพร้อมคุณสันติพร้อมพัฒน์นะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่ตรวจราชการที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะบอกว่าเมื่อไปถึงนะครับที่แม่สอดนะครับมีนักเรียนจากโรงเรียนสัพพวิทยาคมแล้วก็มีเด็กๆในพื้นที่แม่สอดมาให้การต้อนรับแล้วก็มีป้ายเรารักปู่ป้อมรวมถึงมีชาวบ้านมารอต้อนรับ100คนนะฮะพร้อมกับร้องเพลงสัญญาใจที่ธนาคารดินพร้อมชูป้ายเรารักลุงป้อมนะและมอบดอกไม้ให้กำลังใจอีกด้วยนะแต่ว่าน่าสงสัยนะครับว่าพื้นที่ที่ลงไปแม่สอดเนี่ยเขามองว่าเป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองอย่างพรรคเศรษฐกิจไทยก็คือพรรคคุณธรรมนัสไม่ใช่เหรอแล้วพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าสสเขต1ก็คือธนัททวีเกื้อกูลกิจมาจากเศรษฐกิจไทยแล้วก็เขต2เนี่ยก็จะเป็นชัยวุฒิบรรณวัฒน์เป็นประชาธิปัตย์ส่วนภาคเขต3เป็นภาคภูมิบุญประมุขนะครับก็เป็นเศรษฐกิจไทยนะฮะโดยบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็เป็นสสที่เคยสังกัดพลังประชารัฐนะครับนะก็มาร่วมตอนรับเมื่อก่อนอยู่พลังประชารัฐไงบิ๊กป้อมไม่ได้มีปัญหากับเศรษฐกิจไทยไม่มีก็ไปก็ไม่รู้ไปจีบธรรมนัสกลับมาหรือเปล่านะฮะก็ต้องแย่งตัวกันหน่อยมั้งแม่แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะฮะว่าการรักษาความปลอดภัยเนี่ยยังคงยกระดับเทียบเท่านายกรัฐมนตรีมีการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่นะครับทั้งทหารและตำรวจนะฮะตลอดเส้นทางโดยผู้ที่จะเข้าร่วมงานต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้านะนอกจากนี้มีการตรวจค้นสัมภาระของผู้เข้าร่วมงานไม่นำไฟแช็กรวมถึงของมีคมเข้ามาในพื้นที่ส่วนบรรยากาศพื้นที่การจัดงานเป็นไปอย่างทุลักทุเลเนื่องจากมีฝนตกอยู่ตลอดทำให้การเข้าพื้นที่นั้นมีความยากลำบากรวมไปถึงทำให้รถหลายคันนั้นติดลมนะห้ามเอาปากกาเข้าไปได้ไหมเนี่ยฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กป้อมพูดตรง
ไม่ควรนะฮะไม่ควรอะไรฮะไม่ควรที่จะใช้โปรโตคอลเดียวกันใช้โปรโตคอลเดียวกับนายกอันนี้มันเกินไปแล้วมันก็จะยิ่งทำไม่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าไปในตำแหน่งนายกไม่ใช่เหรอเออเพราะฉะนั้นในคนรักษาความปลอดภัยอาจจะใช้เรียกว่าใช้โปรโตคอลของเขานะฮะมันก็อาจจะไปชนใช้เปล่าไปเมืองชนไปฉะเชิงเทราเหมือนจะไม่ได้ใช้นะตอนนั้นไปเมืองชนก็ไม่ได้ใช้นะไม่แน่ใจว่าไปเมืองชนยังไม่ใช่รักษาราชการใช่ๆคือตอนที่รักษาราชการแทนนายกเนี่ยคืออาจจะมีโปรโตคอลแบบนายกก็คือในช่วงจันทร์ที่แล้วกับจันทร์ไปกระบี่มีไหมที่เพิ่งผ่านมาไปกระบี่อาจจะมีนะอันนี้ไม่ได้เช็คฮะไปกระบี่นี่อาจจะคนรับบิ๊กป้อมโดยสมัครใจนะแต่ผมว่าถ้าบิ๊กป้อมต้องการที่จะฉีกตัวให้แตกต่างเนี่ยก็ต้องให้เห็นภาพที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่าระบบการจัดตั้งมาแบบของนายรัฐมนตรีมันจะยิ่งทำให้แกดูแบบใช่ๆนะผมว่าที่ผ่านมาก็สวยนะที่ผ่านมาก็ดูกันเองดูอะไรใช่ไม่แต่นี่ก็ดูกันเองนะไม่ใช่กับนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์นะเวลาลงพื้นที่อ่ะลุงป้อมปู่ป้อมปู่ป้อมปู่ป้อมนะฮะแต่ว่างานที่ไปก็ยังเป็นเรื่องน้ำเรื่องที่ดินอยู่นะครับก็ไม่ทำอะไรที่เกินหน้าที่ของตัวเองมากนักซึ่งจริงแล้วนะผมก็ย้ำมาโดยตลอดว่าบิ๊กป้อมต้องดูงานอย่างอื่นให้รอบด้านซึ่งเป็นงานของตัวนายรัฐมนตรีนะฮะคือจะบอกว่าเกรงใจน้องเลยไม่ขอเข้าไปก้าวก่ายอะไรต่างเหล่านี้แต่ปัญหามันรออยู่ไงนะเสียมเลยฮะอยากให้บิ๊กป้อมโชว์ฝีมือเต็มที่ในทุกเรื่องในทุกด้านในทุกมิติอาจจะต้องยอมรับนะเวลาลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยบิ๊กป้อมนี่ก็เรียกว่าเป๊ะนะไม่นอกสคริปต์นะพูดอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในสคริปต์แล้วก็เวลาพบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสไม่แล้วก็ไม่ได้แบบให้โอวาทไม่ถือยศถือศักดิ์อะไรเงี้ยเอาเงี้ยไม่มีภาพถือไมค์เดินพูดคนเดียวอ่ะใช่ไม่เหมือนใครบางคนและสุดท้ายจบลงไปพูดกับสัตว์ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีวิปป้อมไม่มีวิปป้อมไม่มีแต่ปรากฏว่ามันมีโพออกมาโดยนิด้าโพนะครับที่เปิดเผยผลสำรวจเรื่องรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีสำรวจระหว่าง 5-7 กันยายนกับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปปรากฏว่าถ้าไปดูในข้อ3ถือว่าความพอใจของประชาชนดูข้อ3เลยนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้ความพอใจของประชาชนต่อการทำงานของประวิตรไม่พอใจเลยถึง 41.4 ทำไมอ่ะไม่แฮปปี้คือแปลว่าคนน่ะไม่ใช่ว่าแค่ดูเป็นคนๆคือไม่ชอบทั้งองค์คาพยพของ3ป.ผมว่านะมันจะท้อนออกมาแบบนี้ไม่พอใจเลย 41.46 นะครับค่อนข้างพอใจ 22.87 ไม่ค่อยพอใจ 22.86 เพราะอะไรโอ้ยถ้าไม่พอใจเลยกับไม่ค่อยพอใจรวมกันเยอะนะฮะใช่มีไม่พอใจอย่างยิ่งด้วยนะ 8.46% นะครับไม่รู้ว่าวิธีการถามคำถามยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามีโพลนี้มาถามผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยพอใจเลยเพราะยังไม่มีอำนาจเต็มยังกักๆอยู่ยังเขาเรียกว่าเกรงใจน้องอยู่ถ้ายังเกรงใจน้องอยู่อ่ะไม่ปรับครม.ไม่ทำนู่นทำนี่เลยอย่าไปด้วยกันนะนะแล้วนอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นอื่นๆน่าสนใจนะครับแต่นี่ดูข้อนี้ก่อนข้อไหนฮะข้อ2ครับข้อ2ความคิดเห็นของประชาชนดูกราฟเห็นเลยอยู่บนหน้าจอแล้วควรทำยังไงถ้าประวิตรทำงานอยู่ตอนนี้โอ้โหยุบสภาไหมยุบสภาสูงถึง 63.83% ยุบเลยครับอันเนี้ยเชียร์ค่อนข้างเหมาะสมบวกเข้าไปอีก 16.54 ไม่เหมาะสมไม่น้อยคนอยากให้ยุบสภามากเลยแม้ว่าจะมีข้อตกเถียงกันก็ตามว่ารักษาการนายกแบบนี้จะยุบสภาได้หรือเปล่าแต่คนอยากให้ยุบเลยนี่ผมยังคิดไม่ออกเลยนะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ได้กลับมาเนี่ยก้อนหินเนี่ยมันจะมากขนาดไหนแรงกดดันจะมหาศาลขนาดไหนนี่บิ๊กป้อมนี่ถือว่าสเตเบิลมากแล้วนะไม่มีแรงกระเพื่อมจากพรรคไม่มีแรงกระเพื่อมจากฝ่ายค้านไม่มีอะไรเลยยังโดนอย่างเงี้ยลองคนคนนั้นกลับมาสิสนุกอ่ะแต่คนไม่เห็นด้วยนะฮะถ้าไปดูข้อแรกเนี่ยข้อแรกบอกว่าถ้าคิดเห็นอย่างไรถ้าหากบิ๊กป้อมปรับครม.คนไม่เห็นด้วยฮะไม่เห็นด้วยแต่กลายเป็นว่าคนเห็นด้วยกับว่าให้ไปเลยคือไม่ต้องปรับครม.แล้วเพราะนั้นพูดไปเลยพูดง่ายก็คือว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการเรื่องยุบสภาแล้วล่ะและสำหรับเขาเนี่ยประชาชนมองเลยฮะว่าแบบผมว่าไม่มีเหตุผลที่จะอยู่แล้วนะ8ปีนี่นานนะมันเท่ากับรัฐบาลปกติ2สมัยเลยนะ2ครึ่งแล้วอ่ะตอนนี้2ครึ่งแล้วนะคือมันจะเรียกว่าอะไร1ใน10ของระบอบประชาธิปไตยไทยอ่ะนานมากฮะนานมากแล้วไม่มีปรากฏว่าจากนั้นมีคนร้อนตัวนะเพราะที่บอกว่าอยากให้ยุบสภาเนี่ยคือคนเพิ่งเป็นส.ส.หมาดๆอ่ะธนกรวังบุญคงชนะเอาเดือดแล้วฮะเดือดครับเพราะว่าคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกำลังพูดถึงว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ใกล้เลือกตั้งแล้วนะครับมีการบอกว่าเนี่ย
ฝ่ายค้านนับวันนับคืนอยากให้เลือกตั้งเร็วๆเพราะคิดว่าตัวเองจะได้กลับมามีอำนาจอีกครั้งอยากให้คุณหมอชลนาถเป็นหมอตามที่เรียนมาก็ดีแล้วอย่าเป็นหมอเดาเลยเอ้าเขาเป็นหมอแล้วเขามาเล่นการเมืองแล้วหนักหัวคุณอะไรไหมฮะโอ้ะงงฮะผมชอบคอมเมนต์แบบนี้นะมันแสดงสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีสติปัญญาพี่ในพื้นที่ทางการเมืองอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะโต้อะไรนี่หรือจริงๆหมอก็อาจจะโต้กลับมาก็ได้นะฮะหมออย่างหมอไม่ลดตัวเองไปโต้ผมว่าหมอก็โต้เลยฮะว่าเดี๋ยวเป็นหมอรักษาคนเป็นโรคจิตให้ฮะหรือคนปัญญาอ่อนให้ผมว่ายังไงสื่อก็ต้องถามไหมคิดว่ายังไงในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันก็ต้องวิเคราะห์อยู่แล้วใช่ไหมคุณอนุทินก็โดนถามใครๆก็โดนถามทั้งนั้นแหละบิ๊กป้อมก็โดนถามแต่บิ๊กป้อมตอบกับเขาบ้างนะนอกจากไม่รู้เนี่ยนะตอบกับเขาบ้างคุณก็จะเจอคำถามแบบนี้แหละว่าคิดว่าจะยังไงต่อในสถานการณ์การเมืองข้างหน้าจะยุบสภาเมื่อไหร่จะปรับครม.เมื่อไหร่โดนมาตลอดแล้วคุณธนกรทำไมถึงไปเลือกจะสวนกับคุณหมอชลนาถแล้วการพูดของคุณหมอเนี่ยเขาไม่ได้กดดันอะไรนะคือเขาพยายามจะบอกว่ามันมีโอกาสสูงมากเนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ว่าหลังเอเปกเนี่ยยุบสภาก็อาจจะยุบสภาซึ่งบิ๊กป้อมเองเนี่ยก็มีแผนออกแนวนี้ใช่ไหมใช่คือมันก็เวลานั้นหรืออยู่แล้วหรือเปล่าคือมันก็พอเอเปกมันจบพฤศจิกามันก็เหลืออีกแค่3เดือนแล้วมันต้องยุบสภาเพราะว่าคุณจะได้โยกย้ายพักกันได้เพราะคุณตั้งใจจะไปดูคนอื่นเข้ามาอยู่แล้วเวลามันก็ประมาณนี้แหละคุณธนากรแล้วพักคุณแล้วก็พูดนะส่วนการบอกรัฐบาลจะยุบสภาเพราะจัดการสสที่ย้ายพักได้นั้นไม่อยากเอาพักเพื่อไทยเป็นนิสัยของตนเองมาเป็นตัวตั้งแต่บรรพังก็ทำมาแล้วบีบให้เขายุบพักบริบทพรรคตัวเองก็ทำแล้วรัฐบาลไม่นิยมวิธีรวบหัวรวบหางแบบนี้โทษนะครับคุณไปดูนะฮะพรรคพลังประชารัฐมาจากไหนคุณไปบีบเข้ามาหรือเปล่าคุณเอาอะไรไปกดดันให้เข้ามาอยู่กับพรรคคุณหรือเปล่าแล้วก็มาจากสามมิตรแต่สามมิตรมาจากไหนอะฮะไม่แล้วที่สำคัญนะครับ ผมถามว่าคุณธนากรคุณเป็นสสเนี่ยวันคุณไม่ใช่มาปกป้องเก้าอี้คุณเองนะครับคุณได้เสนอแนวคิดอะไรให้กับประชาชนอย่างสสคือตัวแทนประชาชนไม่ใช่เหรอนี่คุณเหมือนเป็นตัวแทนประยุทธ์อย่างเดียวที่จะรักษาอำนาจพี่เก๋ผมพูดอยู่หลายครั้งแล้วมันมีคนบางประเภทถ้ามันไม่เลียเผด็จการแบบนี้มีเหรอจะมีโอกาสได้เข้ามาออกโทรทัศน์ทุกวันมีหน้าที่จะมาทำนู่นทำนี่ทุกวันงวดหน้าจะได้เป็นส.ส.ไหมไม่มีทางนะฮะจะได้เป็นส.ส.ไหมไม่รู้ว่ายกเว้นไปอยู่ปาร์ตี้ลิสต์อีกเรื่องนะแต่ถ้าไปลงในเขตเนี่ยนี่ก็ปาร์ตี้ลิสต์ไงแต่ถ้าลงในเขตเนี่ยผมคิดว่าลำบากคือถ้าเกิดแกเกาะบิ๊กตู่อย่างเงี้ยแล้วบิ๊กตู่ไป8ปีทำไงพลังประชารัฐเอากับธนากรเขาอยู่นะเขาก็หาหน้าที่กันได้ยังโอเคกับสามมิตรอยู่นะธนากรก็ยังโอเคกับสามมิตรอยู่แต่ว่าจะมีตำแหน่งพื้นที่ที่จะได้คะแนนหรือเปล่าก็ต้องไปปาร์ตี้ลิสต์อ่ะพี่ก็ดูลูกค้าก็ไปเบียดกันวิ่งกันตรงไหนก็ต้องไปกันตรงนั้นแหละฮะแต่ผมว่าแต่ว่าคนบางประเภทเนี่ยพี่คือถ้าไม่แบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดไงเพราะฉะนั้นต้องถวายหัวเพราะฉะนั้นคือธนากรมั่นใจมั้งว่าประยุทธ์ต้องกลับมาอยู่ต่อยาวเพราะว่าอย่างล่าสุดก็มีข่าวออกมานะครับว่ามีอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการตีความวาระการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่า8ปีอะไรยังไงเนี่ยนะครับบอกว่าตามหลักกฎหมายทั่วไปบทเฉพาะการถือว่าเป็นข้อยกเว้นจากหลักเกณฑ์ทั่วไปซึ่งกรณีมาตรา264ตามรัฐธรรมนูญ60ก็เช่นกันเป็นข้อยกเว้นที่เขียนรัฐบาลที่อยู่ก่อนรัฐธรรมนูญบังคับใช้เป็นรัฐบาลโดยชอบตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ไม่มีรอยแหว่งให้มีความต่อเนื่องอ้าวแต่ท่านนายกประยุทธ์บอกเขาเป็นนายกขาดตอนนี่ฮะเอาไงฮะนะแกบอกทั้งนี้นะครับเมื่อบทเฉพาะการถือเป็นข้อยกเว้นมีหลักการว่าข้อยกเว้นจะต้องตีความโดยเคร่งครัดซึ่งมาตรา264ตีความเฉพาะว่ารัฐบาลมีความต่อเนื่องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งจะเอาเรื่องนี้ไปใช้ด้วยไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีหลังรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญใหม่จะใช้เงื่อนไขทุกอย่างตามรัฐธรรมนูญทั้งคุณสมบัตินายกคุณสมบัติรัฐมนตรีต้องเริ่มตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งรัฐบาลคือวันที่9มิถุนายน62ดังนั้นหากจะนับ8ปีก็ต้องนับตั้งแต่ปี62ส่วนใครจะเป็นนายกให้เป็นให้เบื่อไปเลยเมื่อกติกามันเป็นแบบนี้คนนี้ใครฮะเนี่ยไม่บอกเพราะว่าไม่ได้ชวนเอามาลงแบบเป็นตุลาการอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งท่านหนึ่งไม่บอกชื่อครับนะแต่พี่ถึกก็เขียนหลาเลยนะครับว่าเป็นใครใหม่เสร็จเรียบร้อยนะจอจานใช่ไหมคนนั้นป่ะผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าก็เข้าใจได้วิธีการตีความอ่ะมันเป็นเรื่องของการตีความแล้วก็มองว่าบทเฉพาะการไม่ควรจะมาเป็นบทหลักบทเฉพาะการควรจะเป็นการยกเว้นและมันมีขึ้นมาอย่างจำกัดใน264แม้มันอยู่ในหมวดบทเฉพาะการซึ่งบอกว่าครม.ชุดก่อนรัฐธรรมนูญประกาศใช้ให้เป็นครม.อยู่ด้วยแล้วก็มีการยกเว้นนู่นยกเว้นนี้แต่ไม่ได้ยกเว้นการใช้ในเรื่องของไอ้วาระ8ปีนั้น
มันไม่ได้เขียนตรงนั้นไว้ไงใช่บทเฉพาะการมันมีเจตนาอยู่แล้วว่าให้นับรวมเรื่องวาระ8ปีมาอยู่ในบทเฉพาะการไม่งั้นเขาก็จะเขียนครม.ใหม่ด้วยใช่ซึ่งประยุทธ์เองก็ยอมรับไม่ใช่เหรอฮะก็ยอมรับว่าตัวเองเคยเป็นนายกมาก่อนใช่แต่ว่าเขากับใช่แต่เขาถือว่าตัดตอนไปเลยไงไม่เกี่ยวกันพูดง่ายๆว่าเป็นคอรมอจากการรัฐประหารคุณอย่ามาเอามาแปดเปื้อนกับคอรมอที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมันเกิดขึ้นในปี62นะนอกจากนี้แกยังมีการพูดถึงกรณีที่เรากำลังพูดกันอย่างเมามันนะกรณี500 501การประชุม2ครั้งนั้นใช่ไหมฮะดริฟต์ยังไงอะไรยังไงแกบอกว่าจะตัดสินอะไรคงไม่ต้องไปถามคนร่างไม่อย่างนั้นก็จะต้องถามคนร่างกฎหมายกันหมดทั้งที่กฎหมายเขียนไว้ชัดแล้วต้องตีความกันอยู่ตรงนี้จะไปเถียงอะไรกันหรือการที่จะเอาผู้เชี่ยวชาญมาแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวก็พูดอย่างนั้นเดี๋ยวก็พูดอย่างนี้ เพราะเป็นความคิดเห็นของเขาซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปฟังความคิดเห็นของคนร่างอะไรมากเพราะศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนใช้กฎหมายคนเขียนกฎหมายไม่ได้เป็นคนใช้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนใช้กฎหมายก็ต้องเป็นคนตีความเอาเองว่าเขียนมาแบบนี้จะแปลว่าอะไรนะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรนักนะครับซึ่งพอเรื่องนี้เนี่ยก็เมื่อวันอาทิตย์ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์คณะหลอมรวมประชาชนที่นำโดยคุณจตุพรพรหมพันธ์ทนายนกเขาที่ทอนล้ำเหลือเนี่ยเขาบอกว่าแหมคนที่ทำให้ประยุทธ์ไม่พอใจเรื่อง8ปีน่าจะเป็นคนสร้างบ้านก็คือมีชัยแหละเพราะว่าเหมือนเขาเป็นคนที่ออกแบบบ้านและเป็นผู้รับเหมาก็จ้างต้องการที่จะคุณประยุทธ์ต้องการอยู่บ้านอยู่ไปตลอดชีวิตแต่ว่ามีชัยเนี่ยดันไปออกแบบให้อยู่ได้เพียงแค่8ปีนะครับไปมาตอนนี้มันเป็นการที่จะหาทางบิดเบือนหาช่องทางให้ตัวเองรอดเป็นการกระทำที่น่าละอายเอาข้อจริงสิ่งที่มีชัยชี้แจงกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยืนยันว่าต้องเริ่มนับจากปี60คือไม่ใช่62แน่นอนเอาพอไปฟังอย่างนี้แล้วมันก็มีชัยเนี่ยอาจจะออกแบบมา8ปีชัดเจนแล้วจริงๆเนี่ยถ้าคุณไปถามวงในที่ทำงานร่วมกับคณะกรรมการร่างเนี่ยเขาก็บอกเลยเขาก็ป่วยปัวประยุทธ์อยู่เกิน8ปีเพราะจริงๆแล้วเจตนารมณ์ของมีชัยคืออยากให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นมรดกของชีวิตของตัวเองที่จะไม่ถูกฉีกอีกแล้วเผด็จการมันมักจะพังเพราะอายุอยากจะต่ออายุยาวนานมันจึงคำมี8ปีขึ้นมาเพื่อกำกับตัวนี้แต่ว่ายังไงก็ไม่รู้จากตัวนั้นเจตนารมณ์เมื่อวันนั้นกลายเป็นวันนี้ที่อยู่กันตั้งแต่ปี60ละกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนั้นใช่นะครับคุณจตุพรตั้งคำถามว่าประชาชนคนไทยมีข้อสงสัยว่าทำไมคุณมีชัยเนี่ยจะมีการกระทำที่ทำตัวเหมือนระเบิดพลีชีพตัวเองนะโดยเฉพาะยื่นตัวไอ้เอกสาร500กับ501เนี่ยนะแล้วก็ลามไปโดนพลเอกประยุทธ์ซึ่งอาจจะตายตามกันไปด้วยเพราะมองว่าเป็นการให้การเท็จกับสารรัฐมนูญแต่ผมคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกพี่ในวงการของเขานะด้วยความเคารพนะเขาก็ปกป้องกันเองคนอย่างคุณมีชัยเนี่ยร่างรัฐมนูญมากี่ฉบับมีปัญหาถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายกันกี่ฉบับก็ยังอยู่ได้ฮะลอยหน้าลอยตายอยู่ได้มันอยู่ที่ความสามารถในการรับใช้อำนาจซึ่งเขาก็พร้อมที่จะรับใช้เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆถามว่าคสช.หรือ30กว่าปีมานี้มีชัยอยู่ในบทบาทของการร่างรัฐธรรมนูญตลอดยกเว้นรัฐธรรมนูญ2540นะที่มีชัยไม่ได้มีส่วนร่วมเลยและดันเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดก็เข้าใจได้ฮะเป็นเพราะใครฮะเป็นเพราะอะไรเออแต่ว่าที่แต่ทุกคนสงสัยว่าทำไมตอนนี้เราไม่ได้ยินเสียงคุณมีชัยเลยมีแต่เอกสารโผล่ออกมาหายไปไหนออกมาก็โดนไงพี่ก็คงอยากอยู่เงียบๆอ่ะนี่แบบไม่ต้องคือถ้าไม่มีภารกิจในการช่วยอุ้มประยุทธ์ให้อยู่ต่อก็คงไม่พูดอะไรแล้วนะฮะก็แกพูดตรงๆแล้วไงก็จ่ายตังค์จ้างให้ทำก็ทำเสร็จแล้วไงเห็นพูดลำบากตอนนี้ก็ซ่อนตัวอยู่หรือยังไงต้องจ่ายตังค์หรือว่าแต่ก็อายุมากแล้วนะอายุมากแล้วอายุมากแล้วตอนร่างเนี่ยตอนที่ยกร่างนี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าคนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไหวเหรอไหวเหรอแล้วนี่ผ่านมา8ปีประยุทธ์อยู่มา8ปีแกคงจะอายุมากพอสมควรครับพักกันสักครู่นะครับช่วงต่อไปของ Wake Up Thailand มาดูนะจุดยืนของพักเพื่อไทยว่ามีแค่พักเดียวไม่มีพักสาขาอย่างแน่นอนสักครู่นึงใน Wake Up Thailand ครับ